สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบผิดธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูแล้ว